ดีครับจะมาโชว์วันนี้ผมจะมาแก้ก็คือเป็นหน้าเดียวนะครับผมใช่ๆๆน้องพี่จะเริ่มจากสีไหนก่อนดีคะเริ่มจากสีขาวพี่จะเริ่มจากสีขาวก่อนนะครับผมอันนี้คือเราจะมาจับเวลาให้น้องพี่ด้วยนะครับผมก็เราตั้งเวลาไว้อยู่ที่4นาทีนะครับโอเคใช่ก็คือ6หน้าเนี่ยพอ6หน้า6สีก็คือเราจะไม่ให้เกิน4นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยดีกว่ามีความมั่นยังครับพี่ก็พยายามฝึกฝนนะครับผมพยายามที่จะทำให้ได้นะครับผมก็มีเวลาฝึกบ้างเพราะว่าคือได้สีขาวเรียบร้อยนะครับหนึ่งแน่สีต่อไปคือสีเหลืองนะครับเพราะว่าน้องพีนะครับผมก็มีการบ้านเยอะเหมือนกันนะครับผมกลับมาจากโรงเรียนก็ทำการบ้านด้วยแล้วก็วาดรูประบายสีด้วยนะครับผมแล้วก็หัดเล่นรูบิกไปด้วยนะครับก็ทำหลายอย่างนะครับนี่คือสีที่2นะครับผมคือสีเหลืองนะครับน้องพีจะทำได้เร็วแค่ไหนครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีแล้วนะครับก็แล้วอ๋อสีเหลืองได้แล้วนี่คือสีที่2นะครับต่อไปเป็นสีที่3นะครับคือสีส้มนะครับโอ้สีส้มนี่ได้เลยนี่เกือบเต็มละแต่ตอนนี้น้องพีก็สามารถทำได้แค่อย่างละสีอย่างละด้านเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่สามารถทำได้ทั้งอันนะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำหน้าสีส้มอยู่นะครับตอนนี้เวลา1นาที45วินาทีแล้วนะครับต้องดูมือด้วยนะว่ามือไวขนาดไหนตอนนี้ได้สีส้มแล้วนะครับผมเป็นสีที่3แล้วนะครับต่อไปเป็นสีแดงนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาที่2นาทีแล้วนะครับน้องพีก็เร่งสปีดเต็มที่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้ให้น้องพี4นาทีนะครับดูซิว่าจะทำได้นี่ได้แล้วสีแดงได้แล้วแล้วสีเขียวสีเขียวนี่คือหน้าที่4แล้วนะครับผมขาวเหลืองส้มแดงต่อไปคือสีเขียวนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป2นาที30วินาทีแล้วนะครับสีเขียวกำลังจะมาแล้วสีเขียวสีเขียวได้แล้วนะครับผมต่อไปเป็นสีสุดท้ายนะครับสีน้ำเงินนะครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่2นาที55วินาทีนะครับเราตั้งเวลาไว้ที่4นาทีนะครับผมน้องพีแบบเร่งมือมากๆเลยนะครับผมตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลงคลิปรูบิกไปเราก็ยังไม่ได้มาทำคลิปรูบิกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมเย้นี่นะครับผมน้องพีทำเวลาไปที่3นาที25วินาทีนะครับโอ้โหทำทั้งหมด6สีเรียบร้อยแล้วนะครับพวกผมก็คือมีขาวเหลืองส้มแดงเขียวน้ำเงินนะครับผมก็คือครบทั้ง6สีแล้วนะครับเย้ตบมือให้น้องพีเลยนะครับผมสำหรับการเล่นรูบิกครั้งแรกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครป์นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเก่งมากๆเลย